เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมปี2025หรือว่ารุ่น facelift ที่มีหน้าตาสปอร์ตมากขึ้นแบตเตอรี่เบาลงและมีพละกกำลังมากถึง912แรงม้ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับ ทาง Audi ได้ทำการปรับโฉมให้กับสปอร์ตซีดานไฟฟ้าอย่าง Audi e-tron GT ในโฉมปี2 0 2 5นี้ให้หน้าตาดีขึ้นสมรรถนะดีขึ้นเทียบกับคู่แข่งในเครือเดียวกันอย่าง Porsche Taycan ท,ที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันครับ คันนี้นะครับได้รับการปรับโฉมคล้ายกับทางปอร์เช่เกือบทั้งหมดในเรื่องของการปรับหน้าตาใหม่ในหลายๆส่วนมาพร้อมกับ3รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น s e tron gt rs e tron gt และ rs e tron gt performance และนอกจากการปรับหน้าตาใหม่แล้วยังมีการพัฒนาในเรื่องของแบตเตอรี่และอัปเกรดระบบส่งกาลัง all wheel drive รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างตัวรถใหม่ด้วยครับสำหรับ audi e tron gt รุ่นปรับโฉมนี้ได้รับการออกแบบกระจังหน้าใหม่ โดยจะมีการใช้โลโก้ตรา Audi สห่วงนะครับแยกเป็น2รูปแบบสําหรับรุ่นเริ่มต้น SEtron GT จะใช้ตาโลโก้เป็นโครเมียมและพื้นหลังแบบ Glossy Black ครับแต่อีก2รุ่นที่เป็น RS นะครับจะใช้ตาโลโก้ที่ลมดํามาให้เลยครับสำหรับรุ่น RS จะได้ช่องดักลมที่กันชนหน้าดีไซน์ตัว L ขนาดใหญ่มาให้ด้วยมาพร้อมกับออปชันล้อดีไซน์ใหม่อย่าง Arvus สำหรับรุ่นปรับโฉมนี้เท่านั้นนะครับและล้อนี้จะเป็นล้ออลลอยด์มัลติสปก12ก้านขนาด20 นิ้วโดยชื่อล้อนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถคอนเซปต์ในอดีตอย่าง Avus Quattro ในปี1991นั่นเองครับสำหรับรุ่น RS Performance จะมีสีใหม่เฉพาะนะครับอย่างเบด f o r d Green พร้อมกับการนำหลังคาคาร์บอนแบบด้านใหม่มาใช้งานเป็นครั้งแรกสำหรับทาง Audi ที่เรียกว่า Carbon Camouflage ครับส่วนการออกแบบภายในของ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลเยอรมากด้วยหน้าจอ Virtual Cockpit อันเป็นเอกลักษณ์ของ Audi และใน รุ่นปรับโฉมนี้จะสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะแบตเตอรี่ได้มากขึ้นเช่นการแสดงสถานะอุณหภูมิแบตเตอรี่การเตรียมในเรื่องของสภาพอากาศสําหรับแบตเตอรี่และการแสดงสถานะระหว่างการชาร์จแบบเรียลไทม์ครับสำหรับรุ่น RS จะมีกิมมิคในเรื่องของหน้าจอที่สามารถแสดงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้โดยเราจะมีออปชันในการเลือกสีพื้นหลังให้เป็นสีขาวได้หรือว่าเราสามารถเลือกหน้าจอ ที่แสดงหน้าปัดสุดคลาสสิกนะครับที่ยกมาจาก Audi RS2 Avant ในปี1994และคันนี้นะครับจะมาพร้อมหลังคา p a n o r a m i c Sunroof ที่สามารถปรับตั้งค่าประอดการแสงได้นะครับขณะที่การออกแบบภายในนะครับแทบจะไม่ไเปลี่ยนแปลงมากแต่ทาง Audi ก็ได้ให้พวงมาลัยดีไซน์ใหม่ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมรวมถึงเบาะนั่งใหม่ด้วยและจะมีลวดลายและโลโก้ที่เลืองแสงในเบาะหลังด้วยนะครับส่วนการตกแต่งอื่นๆภายในนะครับก็จะมีออปชันไม้เบิร์ หรือว่าลายคาร์บอนสำหรับรุ่น RS Performance และการตัดเย็บด้วยสี Serpentine Green ซึ่งจะตัด และเข้ากันได้ดีกับตัวสีรถใหม่อย่างเบธฟอร์ดกรีนครับสำหรับในเรื่องของระบบส่งกําลังแบตเตอรี่และเชสซีครั้งนี้นะครับ Audi e-tron GT L, รุ่นปรับชมทั้งหมดจะมีการอัปเกรดมอเตอร์ไฟฟ้าในส่วนของมอเตอร์ชุดหลังใหม่แต่ยังใช้แพลตฟอร์มของ PPE ของทาง Audi อยู่นะครับยังไงก็ตามก็จะต้องขอบคุณการจูนระบบการทําความเย็นใหม่และการออกแบบการจัดวางใหม่ทําให้อ e ีมอเตอร์ครั้งนี้นะครับมีน้ําหนักเบาลงถึง10กิโลกร,รมัมและระบบส่งกําลังครั้งนี้นะครับไม่เพียงแค่มีประสิทธิภาพที่ดี มีากขึ้นแต่ยังส่งผลให้มีพลังกำลังที่แรงขึ้นอีกเช่นกันครับโดยก่อนหน้านี้นะครับรุ่นเริ่มต้นของ Audi e-tron GT จะใช้มอเตอร์คู่เป็นแบบ All-wheel drive หรือว่า Quattro ที่ให้พละงกำลังอยู่ที่522แรงม้าแต่สำหรับรุ่นปรับโฉมครั้งนี้นะครับจะแทนด้วยรุ่น S e-tron GT และมีพละงกำลังที่สูงเพิ่มขึ้นจะอยู่ที่671แรงม้า ส่วนรุ่นสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง RS e-tron GT นะครับสำหรับรุ่นก่อนปรับโฉมพละกำลังจะอยู่ที่637แรงม้าแต่รุ่นปรับโฉมแล้ว RS ใหม่จะมีพละกำลังอยู่ที่845แรงม้าส่วนตัวท็อปสุดนะครับหรือว่าตัวแรงสุดอย่าง RS e-tron Performance จะสามารถรีดแรงม้าได้สูงสุดถึง912แรงม้าหากใช้งานร่วมกับโหมด Overboost ที่จะเพิ่มแรงม้าได้ถึง94ตัวภายใน10วินาทีตอนที่เรากดสั่งการ b o สต t นั่นเองครับ และทาง audi กล่าวว่านะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รุ่น performance ถือว่าเป็นโมเดล rs ไฟฟ้า100%ครั้งแรกของทางแบรนด์ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทางแบรนด์จะเคยใช้คำว่า rs ใน e-tron gt แล้วเพราะว่าครั้งนี้มีการพัฒนาให้มีความ performance สูงอย่างที่แบรนด์ต้องการจะให้ performance ออกมาเป็นอย่างที่หวังไว้โดยได้มีการดัดแปลงมอเตอร์หน้านะครับให้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แรงและสูงขึ้นนั่นเองครับโดยครั้งนี้นะครับ rs e t r o gt performance จะสามารถทําอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.5วินาทีสําหรับรุ่น RS จะทําตัวเลขได้2.8วินาทีและรุ่นเริ่มต้นอย่าง SEtron GT จะทํำ0ถึง100ได้ ภายใน3.4วินาทีครับและความเร็วสูงสุดจะทําได้ที่245กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รุ่น RS ทั้ง2รุ่นจะทําเพิ่มได้อยู่ที่249กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและด้วยการลดน้ําหนักระบบส่งกําลังของ Audi E-tron GT ครั้งนี้ทาง Audi เคลมว่าแบตเตอรี่จะมีน้ําหนักเบาลงด้วยเช่นกันถึง10กิโลกร,รัม ขนาดแบตเตอรี่จะมีความใหญ่กว่าก่อนหน้านี้ด้วยและความจุจะเพิ่มจาก83.7กิโลวัตต์อัวโมเป็น97กิโลวัตต์อัวโมครับและในเรื่องของประสิทธิภาพแผ่นระบายความร้อน2ชั้นของแบตเตอรี่นะครับจะช่วยส่งผลให้การชาร์จนั้นดีมากยิ่งขึ้นโดยทางแบรนด์เคมว่า e t r อน GT ครั้งนี้รองรับการชาร์จแบบ DC ได้มากถึง320กิโลวัตต์จากก่อนหน้าที่270ครับ และสามารถชาร์จจาก10%ไปถึง80%ภายใน18นาทีหรือจะได้เรนจ์มาประมาณ280กิโลเมตรเลยครับและสำหรับการรองรับการชาร์จ AC จะรับกระแสไฟได้ที่22กิโลวัตต์ครับสำหรับเรื่องการเบรกของ Audi e-tron GT นะครับได้ปร,ปรับปรุงเช่นกันโดยจะเพิ่มจานเบรกให้มีขนาดใหญ่มาเป็นมาตรฐานเลยสำหรับรุ่น RS จะมีเบรกเคลือบทางสเตนคาร์บที่สามารถเลือกเป็นออปชันได้สำหรับรุ่น S เองก็สามารถอัปเกรดได้นะครับ และจะมีเบรกคาร์บอนเซรามิกที่เจาะมาเลย10พอตพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกด้านหน้ามาให้ทุกรุ่นของทาง Eton GT t และมีระบบ Regenerate b เบ k e ที่ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นและครั้งนี้จะสามารถปรับตั้งค่าระดับ Regen เบ k e เองได้ถึง3ระดับครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังได้ถึง400กิโลวัตต์จากเดิมที่290ครับ สำหรับ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมนี้นะครับจะสามารถขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากได้ช่วงล่างการสั่นสะเทือนแบบถุงลมมาเป็นมาตรฐานและได้รับการออกแบบใหม่สามารถปรับตั้งค่าช่วงล่างได้ถึง2แบบและนอกจากนี้ยังมีระบบการป้องกันการสั่นสะเทือนแบบ Active มาที่จะสามารถควบคุมล้อแต่ละล้อแยกกันได้พร้อมกับระบบบังคับเลี้ยว4ล้อหรือว่า Rear Axles นะครับ จะทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ Audi e-tron GT ได้มากกว่าและล้อหลังจะสามารถเลี้ยวได้ถึง2.8องศาครับสำหรับราคาของ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมปี2 0 2 5คาดว่ารุ่นเริ่มต้นอย่าง SE-tron GT จะมีราคาอยู่ที่135,000เหรียญหรือหากคิดเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ประมาณ 4.9ล้านบาทและหากเป็นรุ่น RS Performance นะครับหรือว่ารุ่นท็อปสุดราคาจะไปอยู่ที่172,000เหรียญหรือคำนวณเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ6.3ล้านบาทครับสำหรับราคา Audi E-tron GT ชมปี2024ในประเทศไทยนะครับรุ่น Audi E-tron GT Quattro ราคาอยู่ที่6,849,000บาทและรุ่น E-tron GT Quattro Performance ราคาจะอยู่ที่7,249,000บาทครับ ไงก็ตามเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าทาง Audi จะนำ e-tron GT รุ่นปรับโฉมนำมาทำการตลาดประเทศไทยในช่วงไหนและราคาจะเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใดก็ต้องจับตาดูนะครับสำหรับแฟนๆ Audi และนี่คือคลิปสรุปเกี่ยวกับ e-tron GT รุ่นปรับโฉมที่ผมนำมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปรีวิวเรื่องไฟฟา้าใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตนะครับวันนี้ผมนนท์ iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ